ดวกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดราชบุรีที่เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกับเสน่ห์ของการค้าขายบนเรือและสองฟากฝั่งคลองแห่งนี้ค่ะตลาดน้ำดำเนินสะดวกตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นตลาดน้ำเก่าแก่อายุกว่า100ปีซึ่งได้ขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองชื่อดำเนินสะดวกมีที่มาจากการเดินทางไปมาหาสู่กันของประชาชนในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งใช้คลองแห่งนี้เพื่อค้าขายและไปมาหาสู่ระหว่างกันตลาดน้ำดำเนินสะดวกเริ่มประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2510สินค้าสำคัญของตลาดแห่งนี้ได้แก่พืชผักผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งนำมาสดๆจากสวนหมวกงอใบลานและสินค้าของที่ระลึกท้องถิ่นปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการมานั่งเรือสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองชิมผลไม้และอาหารไทยรวมทั้งจับจ่ายซื้อของฝากเป็นของที่ระลึกจากที่นี่ What is your name? My name's Liam. Where are you from? EnglandWhat is your impression of this flooding market? Yeah, it's so surreal. It's well, we've came from the train track market, and it's just so surreal how Thailand live compared to back at home. แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่เสน่ห์แบบไทยๆของตลาดน้ำแห่งนี้ก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสแล้วคุณล่ะคะได้มาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกแห่งนี้แล้วหรือยัง